งงานผลิตพืชหรือ Plant Factory เป็นเทคโนโลยีการปลูกพืชในระบบปิดที่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมและปัจจัยต่างๆเช่นช่วงคลื่นแสงความเข้มแสงอุณหภูมิความชื้นแร่ธาตุต่างๆรวมถึงปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชได้อย่างสมบูรณ์โดยแหล่งกำเนิดแสงที่นำมาใช้แทนแสงอาทิตย์จากธรรมชาติคือแสงจากหลอดไฟ LED ซึ่งให้ความร้อนน้อยกว่าและประหยัดไฟมากกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่สำคัญคือสามารถเลือกสีความยาวคลื่นแสงตามความเหมาะสมของชนิดพืชและระยะการเจริญเติบโตได้ซึ่งจะช่วยให้พืชที่ปลูกให้ผลผลิตสูงและผลิตสารสำคัญตามต้องการได้จุดเด่นที่สำคัญของ Plant Factory คือสามารถปลูกพืชได้ตลอดทั้งปีโดยไม่ขึ้นกับฤดูกาลอีกทั้งการปลูกพืชในระบบปิดและมีระบบกรองอากาศนี้ทำให้ปราศจากเชื้อก่อโรคและแมลงไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีสะอาดปลอดภัยและไม่มีสารตกค้างPlant Factory ของ Biotech สวทช.มีพื้นที่ปลูกพืช910ตารางเมตรแบ่งออกเป็นโซนการปลูกเพื่องานวิจัย3ห้องพื้นที่230ตารางเมตรและโซนการทดลองปลูกระดับ Production Scale 1ห้องพื้นที่690ตารางเมตรการปลูกพืชใน Plant Factory เป็นการปลูกพืชเป็นชั้นๆซ้อนกันซึ่งสามารถปลูกซ้อนกันได้มากกว่า10ชั้นทำให้เพิ่มผลผลิตได้มากกว่า10เท่าPlant Factory ของสวทช.นับเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีการผลิตพืชที่จะยกระดับการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรแบบแม่นยำ Precision Farming และการผลิตเชิงอุตสาหกรรม Industrial Farming ซึ่งขณะนี้ Plant Factory ของสวทช.มีการใช้งานทางด้านการวิจัยเป็นหลักกระบวนการผลิตพืชใน Plant Factory มี4ขั้นตอนคือ 1. การเพาะเมล็ดและการผลิตต้นกล้าคุณภาพสูง Seed Germination and Transplant Production 2. การย้ายปลูกและเร่งการเจริญเติบโต Transplanting and Growth Enhancement 3. การควบคุมคุณภาพก่อนการเก็บเกี่ยวPre-harvesting treatment เช่นการกระตุ้นสารสำคัญและการลดธาตุอาหารหรือปุ๋ยที่สะสมในพืช 4. การเก็บเกี่ยวและกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว Harvesting and post-harvest treatmentทีมวิจัยนวัตกรรมโรงงานผลิตพืชสมุนไพร Biotech สวทช.มีการศึกษาและบูรณาการองค์ความรู้ในด้านต่างๆทั้งการคัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมพันธุ์พืชสรีระวิทยาพืชปัจจัยสภาพแวดล้อมกระบวนการผลิตมาตรฐานรวมถึงการบริหารจัดการเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการผลิตพืชผักและสมุนไพรให้มีผลผลิตและคุณภาพสูงตามศักยภาพของพันธุ์พืชที่ใช้ในการผลิตตัวอย่างงานวิจัยที่ทาง Biotech สวทช.ได้ทดลองผลิตพืชใน Plant Factory ได้แก่กลุ่มที่1พืชสมุนไพรได้แก่ฟ้าทลายโจรบัวบกและกะเพรากลุ่มที่2พืชผักมูลค่าสูงเช่นคะน้าฮ่องกงร็อกเก็ตคะน้าใบหยิกหรือเคลต้นทุนการสร้าง Plant Factory นั้นขึ้นอยู่กับโจทย์ของผู้ผลิตพืชว่าต้องการผลิตพืชชนิดใดและปริมาณเท่าใดต่อวันหรือต่อสัปดาห์
ึ่งจะสะท้อนถึงพื้นที่ปลูกที่ต้องการส่วนประกอบสำคัญในการสร้าง Plant Factory คือ 1. ผนังฉนวนหรือ Insulated Wall 2. ชั้นปลูก 3. ระบบปลูก 4. ระบบควบคุมสภาพแวดล้อมเช่นระบบแสงสว่าง LED ระบบควบคุมอุณหภูมิอากาศความชื้นสัมผัสความเร็วลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และระบบควบคุมสารละลายธาตุอาหารโดยทั่วไปต้นทุนการสร้าง Plant Factory ในประเทศไทยมีราคาตั้งแต่ 12,000 ถึง 150,000 บาทต่อตารางเมตรขึ้นอยู่กับราคาวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ใช้งานและราคาที่ดินของที่ตั้ง Plant Factory เป็นสำคัญ